สวัสดีครับผมแดนนี่จาก fitway.com ครับวันนี้ผมมาอธิบายเรื่องวิธีการทานเวย์ครับว่าต้องทานเวย์เมื่อไหร่นะครับและในปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับผมตรงนี้ผมอยากจะเน้นความสำคัญนิดนึงว่าเวย์นะครับผมคนมักจะถามว่าเวย์ต้องกินปริมาณเท่าไหร่อะไรแต่คำว่าเมื่อไหร่สำคัญที่สุดเวย์โปรตีนนะครับเป็นโปรตีนที่ออกฤทธิ์ตามเวลาเพราะว่าเวย์โปรตีนเป็นเวย์ที่ย่อยไวมากนะครับผมถ้าคุณใช้ผิดเวลาไร้ค่านะครับผมฉะนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายทั้งปริมาณแล้วก็ทั้งเวลานะครับผมเริ่มต้นตอนแรกนะครับผมเวลาหลักนะครับเวลาหลักก็คือว่าเวลาที่คุณต้องทานเวย์เพื่อกล้ามนะครับผมเวลานี้จะเป็นเวลาที่คุณจำเป็นต้องใช้เวย์จริงจะไม่มีโปรตีนแหล่งอื่นที่ดีเท่าเวย์ในเวลาพวกนี้และเวลารองคือเวลาที่คุณสามารถใช้อาหารแบบอื่นทดแทนได้อาหารธรรมชาติทดแทนได้นะครับโดยที่เวย์อาจจะไม่ได้ดีเท่าพวกนั้นแต่เวย์ได้เรื่องของความสะดวกนะครับฉะนั้นเวลาหลักตอนแรกเลยนะครับคือตื่นนอนทันทีในขณะตื่นนอนทันทีนะครับให้ทานในปริมาณ 1-1.5 ช้อนนี่คือช้อนนะครับผมใช่คราวนี้หลายๆคนถามทำไมต้องทานเวย์เวลานี้ล่ะนี่คือระดับโปรตีนนะครับผมวาดออกมาเป็นกราฟให้ดูนะครับผมนี่คือ24นาฬิกาตอนเที่ยงคืนในขณะที่คุณนอนหลับนะครับร่างกายคุณไม่ได้รับอาหารนะครับฉะนั้นระดับโปรตีนในเลือดคุณก็จะค่อยๆตกลงเรื่อยๆเมื่อมาถึง8โมงเช้าคือเวลาที่คุณตื่นนอนจะอยู่ในจุดต่ำสุดนะครับถ้าคุณทานเวย์เข้าไปปุ๊บนะครับระดับโปรตีนจะพุ่งขึ้นนะครับผมระดับโปรตีนจะพุ่งขึ้นทันทีเพราะเวย์เป็นโปรตีนที่ย่อยไวมากนะครับผมและซึ่งนั่นก็คือจะให้คุณเริ่มสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันการทำลายกล้ามเนื้อได้ทันทีเลยเพราะว่าในเวลาพวกนี้นะครับผมเราจะสมมุติกันแล้วกันว่ามีเส้นปะนะครับอะไรก็ตามที่ต่ำกว่าเส้นปะตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดทำลายกล้ามเนื้อนะครับฉะนั้นคุณต้องการที่จะรักษาอะไรรักษาระดับโปรตีนให้สูงกว่าจุดทำลายกล้ามเนื้อเอาไว้นะครับและหลังจากนั้นให้คุณรอประมาณ 30-45 นาทีคุณกินปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวอะไรก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเริ่มทานมื้อเช้าอีกเวลานึงที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่ามื้อเช้าอีกคือเวลาหลังเล่นทันทีนะครับหลังเล่นเสร็จเนี่ยร่างกายคนเรานะครับผมกล้ามเนื้อจะเกิดการบาดเจ็บนะครับการเล่นเวทเนี่ยเป็นการฉีกขาดกล้ามเนื้อระดับย่อยนะครับฉะนั้นหลังเล่นเนี่ยร่างกายคุณต้องการสารอาหารอย่างรวดเร็วซึ่งหนึ่งในสารอาหารนั้นที่เขาต้องการคือโปรตีนที่ย่อยไวภายใน45นาทีเท่านั้นคุณเล่นเวทเซตสุดท้ายเมื่อไหร่คุณจะต้องรีบดื่มเวททันทีนะครับผมเพราะเช่นเดียวกันครับทฤษฎีเดียวกันก็คือหลังเล่นเวทปุ๊บระดับโปรตีนระดับอะไรคุณตกมากๆเลยนะครับผมคุณกินกลับขึ้นไปนะครับมันก็จะช่วยฉุดระดับโปรตีนกลับขึ้นไปและมีงานวิจัยหลายงานชี้นะครับว่าคนที่ทานเวทภายใน45นาทีหลังเล่นเวทภายใน45นาทีหลังเล่นเวทนะครับผมได้กล้ามเนื้อมากกว่าคนที่ทิ้งไว้นานๆแล้วค่อยมาทานฉะนั้นเป็นเวลาสำคัญมากครับปริมาณการใช้จะเยอะหน่อยนะครับ 1.5 ถึง 2 ช้อนนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดน้ำหนักตัวคุณนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนไซส์ใหญ่หน่อย80กิโลขึ้นไปนะครับก็ให้ตีเผื่อเกินไว้นิดนึงก่อนดีกว่าคือ 1.5 กับ2ช้อนครับโดยเฉพาะ2เวลานี้คราวนี้เวลารองในการใช้เวนอกจาก2เวลานี้แล้วเวลาไหนบ้างที่คุณใช้เวได้จริงๆเวกินได้ทุกเวลานะครับผมแต่เราไม่ต้องการจะเปลืองฉะนั้นผมจะขอเพิ่มอีกสัก3เวลาที่มันเป็นสโคปรองครับ1คือมื้อย่อยระหว่างวันนะครับปัญหาของคนเล่นส่วนใหญ่คือเขาไม่สามารถพกอาหารไปทานได้ไม่มีใครกินทูน่าจากกระป๋องแล้วก็ข้าวได้ทุกมื้อนะครับผมฉะนั้นเวสามารถพกได้สะดวกมากแนะนำให้ใช้เว 1-1.5 ช้อนต่อมื้อนะครับผมร่วมกับแอลมอนด์นะครับมื้อละประมาณ20เม็ดอาจจะหาซื้อในเซเว่นหรือถ้าหาแอลมอนด์ไม่ได้ก็ขนมปังนะครับ 2-3 แผ่นร่วมกับเวโปรตีนแล้วก็ดื่มเข้าไปแบบนี้คุณจะได้ทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันที่ดีนะครับผมอีกเวลานึงครับผมคือก่อนนอนนะครับก่อนนอนก็จะเป็นเวลาที่สมมุติว่าคุณไม่อยากกินมื้ออาหารหนักๆนะครับผมย่อยยากๆอะไรเงี้ยแบบว่าเราไม่อยากเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยกินอาหารแล้วก็นอนทีเลยนะครับผมเวก็จะช่วยได้นะครับผมเพราะว่าเวก็ย่อยง่ายเป็นผงเชคกับน้ำก็ละลายแล้วและคุณสามารถที่จะผสมกับโปรตีนตัวที่ชื่อว่าเคซีนได้นะครับผมซึ่งก็เป็นโปรตีนประเภทนึงนะครับอีกเวลานึงคือเวลานี้จริงๆเป็นเวลาที่คนสงสัยเยอะสุดคือหลังคาร์ดิโอนะครับผมหลังคาร์ดิโอหรือว่ากีฬาหนักๆก็สามารถทานเวได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณไปเตะบอลมา90นาทีนะครับผมแน่นอนร่างกายคุณแบบหมดพลังงานแน่นอนนะครับผมและก็ต้องการโปรตีนแน่นอนนะครับยิ่งคุณตัวใหญ่เท่าไหร่มีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่นะครับผมคุณยิ่งเสียพลังงานและมีโอกาสการทำลายกล้ามเนื้อสูงเท่านั้นนะครับฉะนั้นแนะนำหลังเวลานี้ครับ 1-2 ช้อนนะครับแล้วแต่ความหนักในการออกของคุณนะครับถ้าคุณตีแบบ15นาทีไก่คนนึงเตะบอล90นาทีแน่นอนคนที่ตีแบบ15นาทีต้องทานน้อยกว่าคนที่เตะบอลต้องทานมากกว่านะครับผมแล้วก็ผมขอเสริมอีกนิดนึงก็แล้วกันในช่วงหลังเล่นเนี่ยครับขอย้อนกลับมานิดนึงครับก็คือในช่วงหลังเล่นเนี่ยสำคัญที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นเวทและคุณคาร์ดิโอควรจะทานเวหลังเวททันทีหรือว่าหลังคาร์ดิโอเสร็จทานทีเดียว
หลังเวททันทีนะครับผมย้ำหลังเวททันทีคุณทานเวเสร็จหลังเวททันทีปุ๊บแล้วคุณก็ไปคาร์ดิโอต่อแล้วคุณก็ไม่ต้องทานเวแล้วเสร็จคาร์ดิโอก็ไม่ต้องทานเวแล้วจะคนกรณีกับอันนี้นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้โอเวอร์วิวสำหรับมือใหม่เข้าใจง่ายๆว่าควรทานเมื่อไหร่และเท่าไหร่นะครับผมฉะนั้นยืนยันคำเดิมครับฟิตเวเพราะเราไม่ใช่คนขายเวสวัสดีครับ